ต้นมะเดื่อนะครับโดนหนอนเจาะลำต้นเจาะทะลุหมดเลยนะครับผมวิธีการแก้ไขนะครับก็ต้องเราก็ต้องเตรียมคัตเตอร์นะครับเพื่อเปิดปากแผลว่าให้เห็นว่ามีจุดไหนบ้างที่เขาเจาะเข้าทำลายนะครับผมไม่ต้องไปคว้านให้ลึกจนเจอตัวหรอกครับนะครับเราแค่เปิดดูรู้ว่าแนวทางที่เขาเจาะลำต้นเราไปถึงไหนนะครับแล้วก็มีกาวรักษาแผลพืชนะครับกาวไบโอไซด์นี่รักษาเชื้อราครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วทุกอย่างส่วนยาตัวนี้ก็เป็นยาคาร์โบซัลเฟตนะครับผสมน้ำเรียบร้อยใส่เซรั่มพร้อมอัดฉีดเข้าไปในรูนะครับส่วนลวดเนี่ยเราก็เอาไว้สำรวจนะครับเห็นไหมฮะว่าแทงเข้าไปเลยครับถ้าเจอตัวก็แทงให้มันตายไปเลยนะครับเนี่ยว่ารูเข้าไปถึงไหนนะครับเนี่ยต้นของผมอาการหนักมากทะลุสองฝั่งเลยนะครับโดนเจาะทะลุทำลายนะครับเห็นหลายวันแล้วนะครับแต่ภารกิจยุ่งเหยิงนะครับปล่อยทิ้งไว้ จะได้เป็นเคสสตาร์ดี้ไปด้วยนะครับบ้านเนี่ยนะครับผสมคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับผมคอปเปอร์ซัลเฟตเพื่อไล่พวกมันจะร้อนนะร่วงพวกแมลงอะไรมันจะไม่ทำลายความรู้นี้ก็ได้จากมาจากอาจารย์ผมที่เป็นด็อกเตอร์นะครับก็ให้สีทาบ้านนะครับคอปเปอร์ซัลเฟตทาป้องกันไว้ก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าเป็นยังไง